สวัสดีครับพบกับไทเกอร์เอมินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้นะครับฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับเริ่มมีผลกระทบต่อคนกรุงเทพแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ณเวลาเนี้ยก็บ่ายโมงไปละจะบ่ายสองแล้วนะครับแต่ท้องฟ้าในกรุงเทพยังหม่นหมองอยู่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีเขาให้ใช้ตัวของหน้ากากก็คือแมสนะครับในการป้องกันฝุ่นละอองตัวเนี้ยมาตรฐานเขาบอกว่ามาตรฐานของญี่ปุ่นเลยขั้นแรกนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องเอมินทีวีให้ก่อนเลยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะต้องติดตามบ่อยๆเนาะก็ตัวนี้รองรับด้วยนะครับ PM 2.5 ป้องกันได้นะครับใครที่ไม่มีแมสแบบนี้ก็อาจจะใช้แมสธรรมดาก็ได้แต่มี DIY เดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับก็หาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับอันนี้บางรุ่นก็อาจจะ30กว่าบาท60กว่าบาทพวก 3M พวกที่มันเป็นหน้ากากแบบกลมๆอ่ะนะแต่อันเนี้ยก็เจอเซเว่นที่ไหนก็ซื้อก่อนนะครับอาจจะมีน้อยลงหลายๆเซเว่นอาจจะหมดไปนะครับร้านยาก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับแนะนำการใช้นะครับแน่นอนคุณต้องแกะออกจากซองนะครับถ้าคุณไม่แกะก็คงไม่ได้ใช้นะครับแต่ผมให้คุณแนะนำให้พวกเราใช้เนี่ยนะเวลาที่เราออกจากบ้านออกจากที่ทำงานไปกินข้าวคือออกมากลางแจ้งอ่ะควรใช้ถ้ากลับไปในที่ร่มหรืออาจจะเป็นที่ที่ไม่มีอากาศข้างนอกเข้าไปพวกบ้านคนอะไรที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำงานทั้งหลายเนาะที่มันไม่เจออากาศด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในมันจะเหมือนแมสทั่วไปที่เขาใช้นะครับแต่อันนี้มันสามารถกรองตัวของPM 2.5 ได้นะครับควรมีติดกระเป๋าไว้นะครับปัจจุบันนี้นะครับออกนอกไปกินข้าวนู่นนี่นั่นก็ใช้เลยนะครับแล้วค่อยกลับมาเราก็ถอดเก็บเอาไว้ใช้อย่างประหยัดนะครับใช้อย่างประหยัดแนะนำเลยนะครับไม่ควรใช้ทิ้งใช้ขว้างนะครับณปัจจุบันนี้กรุงเทพย่ำแย่มากผมว่าปีหน้ามันน่าจะย่ำแย่กว่านี้ถ้ามาตรการอะไรไม่ออกมามีคิดเห็นอะไรแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้มาแนะนำสินค้านะครับอันนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเนาะเป็นของเซเว่นเลยนะครับยี่ห้อเซเว่นแล้วก็เขาก็รองรับด้วยว่าป้องกัน PM 2.5 ได้นะครับก็ราคาไม่แพงมากนะครับตกอันนึงมา19บาทถ้า3อันรู้สึกจะมาถูกมากเป็นแพ็ค3อันแต่ยังไงก็ซื้อติดกระเป๋าไว้อย่างน้อยเนาะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกมาที่โล่งนะครับงดการเผางดการนู่นนี่ให้ไม่เกิดควันนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Emin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ